สนับสนุน channel ติดกันพาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ติดกันพานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเรียกว่าอะไรดีมาทำ dry bus แล้วกันนะครับกับตัวนี้นะฮะยิปซีอเวนเจอร์นั่นเองนะครับคือ dry bus คืออะไรสำหรับผมมันก็คือการปัดมั่วๆๆท่านนั่นเองนะฮะโดยสีที่ผมจะใช้นะครับก็คือสีซิลเวอร์นะฮะอันนี้จะเป็นสูตรน้ำนะครับของทาง element นะฮะซึ่งทางscale color นะครับให้มานะครับก็ผมได้ลองทดลองไปกับตัวมือแล้วนะนี่จะเห็นได้มากน้อยแค่ไหนโฟกัสสิโฟกัสก็ประมาณนี้นี่นะครับก็ราวๆนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องใช้นะฮะอ้อมีอีกอันนึงที่ทำไปแล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นสีเงินนะครับที่ตรงโซ่ดาบโซ่นะด้านหน้าด้านหลังอันนี้ใช้ผู้กันอย่างเดียวนะครับสีเดิมเนี่ยมันจะเป็นตรงสีปลายเนี่ยสีเดิมมันจะเป็นของปลายดาบนะฮะแล้วก็ทาด้วยสีเงินนะฮะของ element ผมทาสดๆไปเลยนะครับไม่ได้ผสมทินเนอร์ที่เขาให้มานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสูตรน้ำแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าผมใช้ถูกวิธีหรือเปล่าแต่ผมจะใช้นะฮะก็คือเดี๋ยวจะเทสดๆเลยนะครับแล้วก็จะเอาตัวผู้กันเนี่ย dry brush ไปเลยนะฮะก็ใช้ไม่เยอะนะฮะประมาณหนึ่งนะฮะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาผู้กันนะครับจุ่มลงไปนะนิดนึงคลี่มันไปก่อนนะฮะแล้วผมก็จะมีตัวกระดาษนะครับแล้วจะคลี่มันไปอีกนิดนึงให้พอมันสีติดน้อยที่สุดบนผู้กันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาทาที่อันนี้ให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะลองชิ้นเล็กก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะโอเคครับมาดูกันเลยก่อนอื่นนะขอบอกเลยนะทำผ่านกล้องนี่มันความรู้สึกมันจะยังไงก็ไม่รู้นะไม่เคยทำผ่านกล้องนะลองกันเลยนะครับก็ปัดมันไปอย่างเงี้ยฮะให้ลายมันขึ้นไปเองนะครับตามธรรมชาติของมันนะฮะเราก็เน้นขอบหน่อยนะฮะด้านที่มันนูนๆนะครับขึ้นมาทำผ่านกล้องก็ลำบากนิดนึงนะแต่บัตรก็ประมาณนี้ครับวิธีนะฮะไม่ได้ยุ่งยากนะครับจะมากน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราทำให้ตัวผู้กันเนี่ยมันหมาดมากแค่ไหนนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยผมทาสดเลยนะผมไม่ได้ผสมทินเนอร์หรืออะไรนะฮะตัวสีก็จะเหนียวหน่อยนะฮะนิดนึงก็น่าจะได้นะคร่าวๆนะครับก็มาทำตรงนี้ต่อคือ dry brush เนี่ยจะใช้สีอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าสำหรับผมถูกชะโลกกับสีเงินนะฮะเพราะว่ามันเป็นหุ่นนะเนาะยังไงพอมันจะถลอกหรือมันจะเป็นคลื่นเป็นอะไรมันก็จะเป็นสีเงินนะอีกสีหนึ่งก็คือสีสนิมนะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันนะครับถ้ามันพอมีนะทำไปเลยเลอะๆเทอะๆแล้วยิ่งเลอะยิ่งสวยนะฮะยิปซีอเวนเจอร์นะเดี๋ยวหนังมาก็ต้องตามไปดูแน่นอนอ
เออผมลืมถ่าย before after ไว้นะช่างมันอ่ะคร่าวๆนะครับนี่ก็ประมาณนี้เห็นไหมนี่คือ dry bud นะฮะลองมาเทียบกับข้อมืออีกอันหนึ่งแล้วกันนะอ่ะน่าจะเห็นได้ชัดส่วนนี้อ่ะโอเคเห็นไหมครับความเป็นพลาสติกกับความเป็นตัวเหล็กนะมันก็จะต่างกันเลยนะฮะเห็นไหมครับคร่าวๆนะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำทั้งตัวนะครับของตัว Gypsy Avenger นะโอเคขอไปลุยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนท้ายกันนะฮะโอเคผมก็ Dry Bust นะครบนะฮะทั้งตัวแล้วทีนี้มาดูกันใกล้ๆนะครับมันก็จะเป็นประกายด้วยแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นสีที่สีของ Element นะสีของ Element ทำให้ดูว่ามันมีประกายความเป็นเหล็กอะไรมากขึ้นนะครับคือตอนแรกมันก็จะเรียบๆนะแต่ว่าลองดูตรงพวกรอยขอบต่างๆนะครับมันจะถูกขัดขึ้นมานะครับอย่างชัดเจนนะฮะตรงเท้านี้ก็น่าจะเห็นได้นะครับเพราะเป็นสีเงินๆนะครับขึ้นมานะครับจากตรงขอบนะฮะนี่ก็อันนี้ก็ dry bud นะฮะทั้งตัวเลยอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนหน่อยนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นที่ทำดรายบัตรไว้นะฮะอันนี้เป็นสีเงินของเขาเต็มๆเลยนะครับที่ระบายนะอันนี้คือสีเดิมนะครับแล้วก็ระบายแล้วก็เว้นให้ดูว่าสีเดิมกับสีเงินนี่มันเป็นประกายนี่คือทาสดๆนะฮะมันก็จะเงาเต็มๆนี้เห็นไหมฮะเงามากนะเงาอยู่เหมือนกันนะถ้าทาเต็มชิ้นนี่มันจะสวยนะเนี่ยนี่คือแบบไม่ได้ผสมทินเนอร์นะที่เขาให้มาก็ไม่ได้ผสมนะคือทาสดๆเอาเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือสีมันจะเหนียวหน่อยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะจบงานด้วยการเอาไปพ่นนะฮะเคลียร์ด้านนะครับนี่อันนี้ก็จะชัดเจนขึ้นมาหน่อยแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นมือนะฮะที่ไม่ใช่เวทเทอร์ลิงดรายบัตไว้นะฮะทั้งหมดเลยนะครับคือชิ้นมันจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็ดรายบัตให้มันดูเป็นความเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นนะฮะมันไม่ใช่รอยถลอกมันคือรอยถลอกแหละพูดผิดมันคือรอยถลอกนะฮะแต่ว่าเราใช้วิธีดรายบัตนะฮะก็คือเป็นวิธีที่มักง่ายสุดแล้วนะครับสำหรับผมนะฮะก็คืออย่างที่บอกจุ่มๆแล้วก็ปัดปัดปัดปาดนะฮะเขี่ยเขี่ยไปเรื่อยๆมันก็สวยของมันเองนะฮะดูตรงข้อแขนก็ได้คร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวตอนจบก็เดี๋ยวจะสไลด์โชว์ให้ดูนะฮะสีที่ใช้นะครับสีน้ำนะฮะอิลิเมนต์นะฮะแต่ว่า อะไรดีมันเป็นสีที่ต้องใช้แอร์บัดอะพ่นนะแต่ผมไม่มีแอร์บัดไงผมก็เลยดื้อแพงด้วยการใช้ผู้กันนะฮะปัดปัดผู้กันก็มีแค่อันเดียวด้วยบอกไว้ก่อนแต่ผมประทับใจสีเงินนะถ้าทาเต็มแท่งมันจะเงินขนาดนี้เลยนะเจ๋งมากโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม